สวัสดีค่ะอุ่มพนิตาพีบล็อกนะคะวันนี้นะคะอุ่มมาในลุคที่แบบเปรี้ยวฉ่ำเลยนะคะก็จะมารีวิวนะคะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นะคะที่มีชื่อว่า Maresca นะคะอันนี้ซึ่งอุ่มได้ลงไปในเพจบ้างแล้วนะคะจะเห็นว่าตัวแบรนด์นะคะก็มีแพคเกจิ้งที่มีหน้าสาวเปรี้ยวอยู่ข้างหน้านะคะอุ่มก็เลยได้เป็นแรงบันดาลใจในการแต่งหน้าลุคนี้นะคะขอตั้งชื่อลุคนี้นะคะว่าลุค Last Friday Night นะคะเพราะว่าหนึ่งเลยคือวันนี้ที่ผมแต่งเป็นวันศุกร์แล้วก็ส่วนมากเวลาวันศุกร์เนี่ยเราก็จะแบบออกไปมีปาร์ตี้กันนะคะไปเที่ยวกับสาวๆเพื่อนสาวหรือว่าไปเที่ยวกับแฟนหรือจะไปเดทก็ได้นะคะยังไงหวังว่าคงชอบกันนะคะแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์นะคะแบรนด์ Maresca ไว้ด้วยวันนี้อุ๋มเล่นไปหลายอย่างเลยนะคะก็ยังไงก็ลองติดตามดูถ้าเกิดอยากดูเป็นสีเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์นะคะก็ลองเข้าไปในบล็อกนะคะตามลิงก์นี้เลยยังไงก็ขอให้สนุกกับการแต่งหน้าตาม How to ของอุ๋มลุคนี้นะคะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะค่ะกลับมาเริ่มกันที่หน้าสดกันเลยนะคะก่อนอื่นอุ๋มเตรียมผิวหน้าให้พร้อมด้วย Maresca Prime Time Foundation Primer ตัวนี้ค่ะกันด้วยการลงเมคอัพเบสสำหรับเบสของ Maresca มี2สีด้วยกันค่ะวันนี้อุ่มเลือกใช้สีชมพูเพื่อทำให้ผิวดูเรียบเนียนและสม่ำเสมอค่ะเพื่อความรวดเร็วในการแต่งหน้าในวันนี้นะคะอุ่มเลือกใช้ Perfection Matte Color BB Cream SPF 50สี Light Nude ตัวนี้เลยค่ะเมื่อทาทั้งใบหน้าแล้วนะคะก็จะรู้สึกถึงความฉ่ำๆกำลังดีและเป็นสีที่เหมาะกับผิวของอุ่มค่ะลง BB ครีมเสร็จแล้วก็ลงแป้งฝุ่น Perfect Face Powder SPF 25ตัวนี้นะคะวันนี้อุ่มใช้เบอร์23สี Soft Beige ค่ะเพื่อจะเซตผิวของเราให้พร้อมกับการแต่งหน้าในขั้นตอนต่อๆไปนะคะหลังจากนั้นอุ่มใช้แป้งเค้กหรือแป้งผสมรองพื้นตัวนี้กดใต้ตาแทนคอนซีลเลอร์ค่ะอุ่มใช้ดินสอเขียนคิ้วสี Red Brown เพื่อสร้างโครงของคิ้วนะคะหลังจากนั้นก็ใช้แปรงปัดช่วงหัวคิ้วเบาๆเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติค่ะความยาวของคิ้วก็ไม่ควรจะเกินหางตานะคะก็อย่าลืมวัดทุกครั้งนะคะต่อกันด้วยไฮไลท์ตัวนี้เลยค่ะอุ้มใช้ไฮไลท์ Flower Cheek เบอร์201อันนี้นะคะไฮไลท์ทั้งส่วน T zone นะคะแล้วก็ช่วงโหนกแก้มค่ะปัดแก้มด้วยสีแดงอมส้ม OR 102 Sexy Cheek นะคะก็อย่าลืมยิ้มทุกครั้งเวลาปัดแก้มด้วยนะคะอุ่มสร้างกรอบหน้าด้วย Highlight and Bronzer เบอร์301ตัวนี้เลยค่ะปัดด้านสีเข้มนะคะอย่าลืมทำแก้มให้บุ๋มและลองปัดเข้ามาอย่างนี้นะคะก็จะเป็นการสร้างกรอบหน้าของอุ่มค่ะใช้สีไฮไลท์นะคะสร้างสันจมูกของเราค่ะเชดดิ้งจมูกเพิ่มนะคะจากตรงหัวคิ้วไล่ลงมาเลยค่ะแค่นี้ก็ได้ดั้งพุ่งๆแล้วนะคะแต่งตากันต่อเลยค่ะวันนี้อุ่มเลือกใช้สีธรรมดาธรรมดานะคะลงหัวคิ้วด้วยสีขาวมุกค่ะหลังจากนั้นใช้สีมุกอมชมพูลงช่วงเปลือกตาและก็หัวตาค่ะใช้แปรงเล็กๆนะคะที่เป็นรูปร่างเหมือนดินสอสร้างกระบอกตาด้วยสีน้ำตาลอ่อนค่ะกรีดอายไลเนอร์นะคะไปจนถึงช่วงหัวตาเลยค่ะลากหางให้ยาวออกมาพอสมควรเพราะวันนี้อุ๋มจะติดขนตาปลอมค่ะดัดขนตาและปัดมาสคาร่าเลยค่ะหลังจากนั้นอุ่มจะติดขนตาปลอมที่เน้นช่วงหางตายาวเพื่อเพิ่มความเซ็กซี่ให้แก่ดวงตาค่ะทาลิปสติกกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้อุ่มเลือกใช้ Maresca ลิปสติกนะคะตัวนี้เลยค่ะสีเชอร์รี่เรดนะคะทาให้ทั่วทั้งริมฝีปากเลยนะคะอุ่มจะเม้มออกเบาๆและทาสีที่2ทับค่ะซึ่งก็คือสี Diva Red เบอร์101นั่นเองค่ะก่อนจะเสร็จอุ๋มจะทำการทัชอัพหน้าครั้งสุดท้ายด้วยแป้งผสมรองพื้นของ Maresca อีกทีนึงค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดู finish look กันเลยนะคะก็แต่งเสร็จแล้วนะคะหวังว่า
คงจะสนุกกับการแต่งตามอุ๋มนะคะในลุคนี้ก็ได้ลงลิสต์เครื่องสำอางไปแล้วระหว่างแต่งนะคะแล้วก็มีวิธีการแต่งหน้าอย่างละเอียดอยู่ในบล็อกอีกทีหนึ่งนะคะก็ตาม address ข้างหน้านี้เลยนะคะ www.panitap.com นะคะเข้าง่ายนิดเดียวเหมือนชื่อ YouTube channel ของอุ๋มเลยนะคะยังไงก็ฝาก channel ของอุ๋มไว้ด้วยนะคะทั้งคอมเมนต์ได้เลยนะคะมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กันนะคะอุ๋มจะพยายามอัพคลิป YouTube บ่อยๆนะคะยังไงก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าละกันค่ะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีEvery inch of your skin is a holy grail I've got.